สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เอารวมนะครับรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วที่ผมมีทั้งหมดนะครับย้ำนะว่าเท่าที่ซีเก้งทอยมีทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยทั้งหมดเป็นรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะครับเป็นพลาสติกโมเดลนะครับก็เป็นขนาดเนี่ยแตกต่างลดหลั่นกันไปนะก็ขนาดคงไม่แน่ชัดนะครับเพราะมันจะมีงานกระชับปองแล้วก็เป็นงานกิ่งโมเดลนะครับแต่ทั้งหมดนี้เป็น Honda Super Cupทั้งหมดเลยนะครับย้ำนะเป็น Honda ทั้งหมดมี Kawasaki คือคันนี้คันเดียวนะครับที่เป็น Kawasaki นอกนั้นเป็น Honda นะครับทั้งหมดเลยนะครับเคยรีวิวไว้นานมาแล้ววันนี้ก็เลยทำเป็นคลิปรวมให้เพื่อนๆชมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยรถจิ๋วเนี่ยเราซีเก้งทอยมีอะไรบ้างจะไปชมภาพกันเลยนะครับก็เอาฮีโน่2คันนี้มาวางประกอบเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นที่เราจะมารีวิววันนี้เราจะมาดูที่ Honda นะครับตัวนี้เป็นงานโมเดลนะครับให้ดูรายละเอียดเลยนะรายละเอียดดูสังเกตว่ามันผ่านการเวลานะครับพลาสติกตรงที่เป็นสีขาวมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากครับทำสีใหม่ครับ ถ้าเกิดพลาสติกเนี่ยคุณภาพมันเสื่อมแล้วนะครับก็เหลืองอย่างนี้แหละนะอันนี้รายละเอียดนะครับตัวนี้นะก็ได้มาจากการพรีออเดอร์ที่ฮ่องกงนะครับพี่เขาไปเที่ยวมาแล้วก็นำเข้ามาให้นะครับเป็นงานเก่าแล้วนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์คัพ MD 50นะครับปี1973ข้อมูลไม่ได้แน่นหรอกผมอ่านตรงนี้นะเพราะบางคันเราไม่รู้จริงๆนะครับโอ้รายละเอียดก็สวยนะครับเพราะมันเป็นงานคลาสสิกนะงานผ่านเวลาด้านหน้าจะมีเป็นลักษณะเหมือนกระเป๋ายางด้วยนะคันนี้ก็สวยนะครับขอตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีขาตั้งนะสามารถขยับได้ขยับแฮนด์ได้นะต่อมาก็เป็นตัวนี้ครับซูเปอร์คัพนะครับสีคลาสสิกเลยสีนี้นะครับผมชอบมากตรงที่ว่ามันเป็นซี่ลวดอย่างนี้นะแต่ซี่ลวดเขาทำเป็นโครเมียมนะครับก็สมของจริงนะที่เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นซูเปอร์คัพนะครับไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับก็เป็น3คันที่ผมมีในสเกลที่น่าจะบอกว่าเป็นสเกล1:24นะครับนะท่อก็เป็นโครเมียมนะครับรถแบบนี้เก่าๆเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะไม่ทันแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็มีนะครับที่ผลิตออกมาใหม่นะใช่เลยตัวนี้ก็ขาตั้งจะอ่อนๆหน่อยขาตั้งมันเล็กมากเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็น Honda Super Cup นะครับ400ปี1958โอ้ข้างหลังนี่นะครับเหมือนเครื่องปั่นไฟเลยนะเคยมีเพื่อนๆพี่ๆเขามาบอกอยู่นะแต่ผมลืมแล้วนะครับในคอมเมนต์นะนี่เลยรายละเอียดดีเทลเนี่ยมันก็เหลืองตามการเวลานะครับนะให้ดูใกล้ๆนี่นะครับงานสวยเลยขยับได้ก็เหมาะที่จะเป็นของไว้โชว์นะครับนี่ด้านหลังก็มีป้าย Honda นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสเกลที่ลดหลั่นลงมานะครับนี่ให้ดูนะมันก็จะเล็กกว่าสเกล1:24นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่าสเกลน่าจะเป็น1:43หรือเปล่านะครับก็จะมีหลากหลายสีเลยนะครับแต่สังเกตว่าตรงล้อเนี่ยมันจะเป็นสีด้านนะนี่นะครับแต่ละอันก็จะเป็นลูกเล่นแตกต่างกันอย่างนี้ก็รถตำรวจนะครับนี่มีคำว่าโพลิสนะผมถึงรู้ว่าเป็นรถตำรวจนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นรถเหมือนรถส่งของนะครับเพราะมีกระบอกต่างๆนะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็คงส่งเป็นพวกราเมงใช่ไหมครับนะส่งราเมงส่งอะไรนะครับแบบนี้ซึ่งแต่ละอันก็สีแตกต่างกันไปนะอย่างคันนี้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนกระจกหน้าด้วยกันนะครับไว้กันบังลมบังฝุ่นนะรายละเอียดก็ดีเลยทีเดียวหันได้นะครับพับได้ล้อหมุนได้นะครับเล็กกระทัดรัดและก็สวยนะครับ
ขอบอกก่อนว่าผมได้ตามกลุ่มซื้อขายรถเหล็กนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับความไวนะมันไม่ใช่ของที่เราจะหาได้ตลอดเวลานะครับคือมันตามการเวลาจริงๆนะพวกนี้ใครไวกว่าก็ได้นะครับผมก็ไม่อาจจะชี้เป้าให้ได้ว่าไปหาซื้อที่ไหนนะก็คงต้องมีความไวนะครับแล้วก็ไปหาตามกลุ่มรถเหล็กนะครับก็จะมีพ่อค้าหลายๆท่านมาขายเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องไวนะย้ำไว้ว่าต้องไวนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นงานที่แบบหายากนะส่วนฝั่งตรงนี้ที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับก็จะเป็นรถที่เป็นรุ่นต่างๆของ Honda ที่ไม่ใช่พวกซุปเปอร์คัพละนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อะไรแบบนี้นะก็จะมีนะครับคร่าวๆนะเดี๋ยวผมยกกล้องให้ดูแล้วกันนะนี่นะครับก็จะเป็นทรงอย่างนี้เลยนะก็จะเอาไว้ประกอบฉากได้นะครับดีเทลจะไม่ดีเท่าซุปเปอร์คัพเพราะเป็นลักษณะเหมือนงานกาชาปองนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็วางแล้วก็เข้าท่าดีนะครับกับฉากนะนี่ก็เป็นคร่าวๆที่ซีเก้งทอยนะครับมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับงานมอเตอร์ไซค์จิ๋วเท่าที่ผมมีนะครับมีไม่เยอะนะก็มีแค่นี้แหละที่เป็นของ Honda นะครับนอกนั้นก็เป็นงานอื่นที่ไม่ใช่ Honda ก็เอารวมงาน Honda ที่เป็นมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะครับมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับนะถ้าเกิดชอบยังไงถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์คลิปให้ Sea King Toy ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูได้ทุกวันเลยนะครับช่วงนี้นะครับว่างแล้วนะก็ขอจบคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้นะทิ้งภาพสวยๆไว้1ช็อตแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งคอยด้วยนะครับ